กฎการดิฟอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะจําได้ว่าเคยเรียนมาแล้วก็คือกฎการหารหรือ quotient rule นะครับซึ่งกฎการหารเนี่ยเราจะใช้ตอนที่ฟังก์ชันของเราอ่ะเป็น2ก้อนหารกันอยู่เราจะเรียกว่าเป็นตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับจะมีตัวบนแล้วก็ตัวล่างตรงนี้เนาะซึ่งฟังก์ชันที่เป็น2ก้อนหารกันอยู่เนี่ยดิฟแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ซึ่งปกติเนี่ยเราจะจําไว้ว่ามันคือล่างดิฟบนนะครับล่างดิฟบนลบด้วยบนดิฟล่างนะลบด้วยบนดิฟล่างแล้วก็หารด้วยล่างยกกำลัง2นะครับด้วยล่างยกกำลัง2นะซึ่งสังเกตว่าพจน์ที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับจะเป็นตัวล่างคูณกับดิฟของตัวบนเนาะตัวล่างคูณกับดิฟของตัวบนลบด้วยตัวบนคูณกับดิฟของตัวล่างนะครับแล้วก็หารด้วยล่างกำลัง2ไปดังนั้นอย่างฟังก์ชันข้อ a ตรงเนี้ยถ้าเราดิฟแล้วจะได้เป็นฟังก์ชัน f x มาแบบนี้เราจะมีเป็นตัวล่างคูณกับดิฟของตัวบนเนาะตัวล่างเราก็ลอกมาเฉยๆเลย5 + x กำลัง2นะครับคูณกับดิฟของ 2x 2x เนี่ยดิฟแล้วจะได้เป็น2เฉยๆมาตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนนิดนึงก็คือว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน 2x นะถ้าเราจะดิฟ 2x ตรงนี้สังเกตว่า2เนี่ยเป็นค่าคงที่ซึ่งคูณกับอะไรบางอย่างอยู่นะครับดังนั้นตรงเนี้ยดิฟพอจะพอดิฟเสร็จปุ๊บ2ก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ x นี่คือ x กำลัง1เนาะดังนั้น x กำลัง1ตรงนี้ดิฟแล้วเนี่ยก็เลยจะได้เป็น1ไปเราจะมองว่าเราดึง1ตรงเนี้ยที่เป็นเลขชี้กำลังลงมาเป็น1คูณกับ x กำลัง0ซึ่งตรงเนี้ย x กำลัง0ก็คือ1ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เลยจะเป็น2เฉยๆไปอันนี้จะเป็นล่างดิฟบนนะครับจะลบด้วยบนดิฟล่างตัวบนคือ 2x เนาะเราลบมาเฉยๆเลยซึ่งตัวล่างเนี่ย 5 + x กำลัง 2สังเกตว่า5ตรงเนี้ยเป็นค่าคงที่ที่อยู่โดดๆดังนั้นดิฟเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะกลายเป็น0ไปมันจะหายไปก็จะเป็น0บวกกับดิฟของ x กำลัง 2เนี่ยจะได้เป็น 2x มาทั้งหมดตรงนี้หารด้วยล่างกำลัง 2ซึ่งล่างกำลัง 2เนี่ยมันก็คือ5 + x กำลัง 2แล้วก็ยกกำลัง 2อีกทีนึงแบบนี้ไปครับอย่าลืมว่าตรงนี้เราจะมีตัวล่างยกกำลัง 2อยู่เนาะพอถัดมาตรงนี้เราจะดิฟตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นบนส่วนล่างเนาะดังนั้นตรงเนี้ยดิฟเสร็จปุ๊บเราก็นี้ได้เลยก็จะเป็นล่างดิฟบนซึ่งก็จะเป็น √ x คูณกับดิฟของคอร์ดดิฟของคอร์ดเนี่ยจะได้เป็นลบโคเซ็กกำลัง2นะครับจะเป็นลบโคเซ็กยกกำลัง2แบบนี้นะลบด้วยบนดิฟล่างตัวบนก็จะเป็นคอร์ดเฉยๆผมลอกมาเลยทีนี้ดิฟของ √ x เดี๋ยวผมเขียนตรงนี้นิดนึงนะก็คือว่าrootx เนี่ยที่จริงแล้วมันก็คือ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2เนาะดังนั้นเวลาที่เราจะดิฟตัวเนี้ยเราก็จะดึงเลขชี้กำลังลงมาแล้วก็จะลบเลขชี้กำลังเนี้ยลงไป1นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะดึงเศษ1ส่วน2เนี่ยลงมาเป็นเศษ1ส่วน2แล้วก็ x ยกกำลังลบเศษ1ส่วน2แบบนี้ไปนะครับดังนั้นดิฟของตัวล่างก็เลยจะเป็นเศษ1ส่วน2แล้วก็ x ยกกำลังลบเศษ1ส่วน2แบบนี้ไปเนาะทั้งหมดตรงนี้หารด้วยล่างยกกำลัง2ซึ่ง √x กำลัง2เนี่ยก็จะได้เป็น x เฉยๆแบบนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นข้อ B เนาะข้อ C ถัดมาตรงนี้สังเกตว่าตัวบนของเราจะเป็น1เฉยๆนะครับแล้วก็ตัวล่างตรงเนี้ยตัวล่างตรงนี้ก็จะเป็นเศษคูณกับโคเซ็กแบบนี้ไปเนาะดังนั้นฟังก์ชันของเราตรงนี้ถ้าเราจะใช้กฎการหารนะสังเกตว่าเราก็จะมองเป็นล่างดิฟบนซึ่งก็คือจะเป็นเศษ x คูณกับโคเซ็ก x นะไม่ใช่ตรงนี้เป็นโคเซ็ก x เนาะอันนี้ก็จะเป็นล่างคูณกับดิฟบนซึ่งดิฟของตัวบนดิฟของ1เนี่ย1เป็นค่าคงที่ที่อยู่โดดๆนะครับดังนั้นดิฟเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยจะกลายเป็น0ไปลบด้วยบนดิฟล่างซึ่ง1ตรงเนี้ยเราก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมคูณกับดิฟของตัวล่างแต่สังเกตว่าตัวล่างเนี่ยเรามี2ก้อนคูณกันอยู่นี่หว่าดังนั้นในการจะหาดิฟของตัวล่างเนี่ยเราก็ต้องไปใช้กฎการคูณอีกรอบนึงนะครับก็คือว่าในการจะดิฟตัวล่างนะเราก็ต้องมองเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอีกทีนึงเนาะซึ่งหน้าดิฟหลังเนี่ยเราก็จะมีเป็นเศษ x นะคูณกับดิฟของตัวหลังซึ่งดิฟของโคเซ็กเนี่ยจะได้เป็นลบโคเซ็กคูณกับคอร์ดไปนะครับก็จะเป็นลบโคเซ็ก x นะคูณกับคอร์ด x แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าดิฟหลังเนาะแล้วก็บวกด้วยหลังดิฟหน้าซึ่งหลังดิฟหน้านี่ก็จะเป็นโคเซ็ก x เราลบตัวหลังมาก่อนโคเซ็ก x แล้วก็คูณกับดิฟของตัวหน้าซึ่งดิฟของเศษเนี่ยก็จะได้เป็นเศษคูณแทนไปนะครับก็จะได้เป็นเศษ x แล้วก็คูณกับแทน x แบบไปเนาะเราจะเอาทั้งก้อนตรงนี้นะหารด้วยล่างยกกำลัง2นะครับซึ่งล่างยกกำลัง2เนี่ยก็จะเป็นเศษ x นะเศษ x แล้วก็คูณกับโคเซ็ก x ยกกำลัง2แบบนี้ไปครับแต่ทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยในหลายๆครั้งเราจะสามารถดิฟฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาเนี่ยได้มากกว่า1แบบนะครับก็คือว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะตรงเนี้ยเรามี1ส่วนเศษคูณกับโคเซ็กเอ๊ะแต่เรารู้นี่นาว่าเศษเนี่ยมันคือเศษ1ส่วนป
แบบนึงนะเศษเนี่ยมันคือเศษ1ส่วนคอสอันนั้นมันก็คือ1ส่วนด้วยเศษ1ส่วนคอสคูณกับโคเซกซึ่งโคเซกเนี่ยมันคือเศษ1ส่วนไซน์นี่หว่าดังนั้นตรงเนี้ยที่จริงแล้วมันคือเศษ1ส่วนคอส x คูณกับเศษ1ส่วนไซน์ x นะครับดังนั้นถ้าเรากลับเศษให้เป็นส่วนตรงนี้มานะเราจะได้ว่าฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาเนี่ยที่จริงแล้วเราสามารถเขียนใหม่เป็นคอส x คูณกับไซน์ x ก็ได้ก็คือผมดึงตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนไปเนาะเราก็เลยจะสามารถดิฟฟังก์ชันตัวเนี้ยด้วยการใช้กฎการคูณเฉยๆอย่างเดียวเลยก็ได้แต่นะตรงนี้ถ้าผมจะดิฟนะก็จะได้เป็นหน้าดิฟหลังนะครับก็จะเป็นคอส x นะคูณกับดิฟของตัวหลังซึ่งดิฟของคลายเนี่ยก็จะได้เป็นคอสเนาะแล้วก็บวกกับหลังดิฟหน้าก็จะเป็นบวกด้วยไซน์แล้วก็คูณกับดิฟของตัวหน้าซึ่งดิฟของคอสเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นลบ3แบบนี้ครับก็แปลว่าที่จริงแล้วสองก้อนตรงนี้มันเท่ากันอยู่นะครับดิฟออกมาไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็แล้วแต่เนี่ยจะได้คำตอบเดียวกันออกมาดังนั้นถ้าเราเอาก้อนนี้มาจัดรูปนิดหนึ่งก็จะได้เป็นฟังก์ชันเดียวกันตรงนี้ไปส่วนข้อสุดท้ายตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเรามี2ก้อนมาหารกันอยู่นะเราก็จะมีตัวบนแล้วก็ตัวล่างเนาะดังนั้นตรงนี้เราก็จะใช้หลักการอย่างเดิมนะครับก็คือจะเป็นล่างดิฟบนขอเขียนมาก่อนนะครับแต่ว่าดิฟตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นไซน์ x แล้วก็บวก1แบบนี้นะครับสังเกตว่าเรามีไซน์ x บวก1แบบนี้ความหมายของมันนะก็คือว่าเราจะถ้าเรามีไซน์ x บวก1ตามตัวแบบนี้นะหมายความหมายของมันก็คือว่าเราจะมีไซน์ x แล้วก็มาบวก1อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นคนละความหมายกับไซน์ x บวก1อะไรแบบนี้นะคือถ้าไม่มีวงเล็บเนี่ยเราจะถือว่าเป็นรูปแบบบนตรงนี้ไปนะครับตรงนี้เราก็จะเป็นล่างคูณกับดิฟบนแต่ทีนี้ข้างบนตรงเนี้ยมันก็ดันเป็น2ตัวคูณกันอีกแล้วดังนั้นเราก็เลยต้องมาใช้สูตรเดิมนะครับก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้าไปเนาะตรงนี้เราก็จะมีเป็นหน้าซึ่งก็คือ x กำลัง2ลบ1คูณกับดิฟของตัวหลังซึ่งดิฟไซน์ก็จะได้คอสบวกกับหลังดิฟหน้าซึ่งหลังดิฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นดิฟไม่ใช่ดิฟหลังดิฟหน้าก็จะเป็นไซน์เฉยๆนะครับตัวหลังเนาะคูณกับดิฟของตัวหน้าซึ่งตัวหน้าเราจะมีเป็น x กำลัง2ดิฟเราได้2 xแล้วก็1ตรงเนี้ยเป็นตัวเลขธรรมดาอยู่โดดๆดังนั้นดิฟแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น0เฉยๆแบบนี้ไปนะครับตรงนี้เราก็ได้ครึ่งแรกมาแล้วนะเรามีล่างดิฟบนนะครับเราจะลบด้วยบนดิฟล่างตัวบนเนี่ยเราก็ลอกมาเฉยๆได้เลยจะเป็น x กำลัง2ลบ1แล้วก็คูณกับไซน์ x ตรงนี้เนาะคูณกับไซน์ x คูณกับดิฟล่างซึ่งดิฟล่างเนี่ยเราจะมีไซน์ x ซึ่งดิฟแล้วจะได้เป็น cos x นะครับแล้วก็1ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเป็นค่าคงที่ที่อยู่โดดๆดังนั้นดิฟแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น0ไปได้เป็นบวก0เฉยๆไปปริยึดทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้หารด้วยล่างยกกำลัง2ซึ่งก็คือจะเป็นไซน์ x แล้วก็บวก1ยกกำลัง2แบบนี้ไปเนาะ